แต่เด็กเลยอะค่ะพ่อกับแม่ก็หย่ากันนะคะหนูก็ต้องทำเพราะว่าหนูกลัวว่าหนูจะเป็นภาระปู่กับย่าค่ะนิรมนเคยต้องหยุดเรียนตอนชั้นม.1 เพราะไม่มีเงินโชคดีที่ครูช่วยจึงได้กลับมาเรียนอีกครั้งแต่ก็ยังต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวที่ประกอบด้วยปู่ย่าและลูกของอาอีก2คนที่มาฝากให้ย่าเลี้ยงความยากจนไม่ได้หมายถึงเพียงขาดเงินและปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตแต่ยังสกัดกั้นโอกาสต่างๆในชีวิตโดยเฉพาะโอกาสที่จะเข้าถึงปัจจัยจำเป็นต่อการเลี้ยงดูและพัฒนาตามวัยโครงสร้างของประชากรของประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้นและเด็กเกิดลดลงดังนั้นเด็กของประเทศไทยจำเป็นต้องมีความพร้อมในทุกๆด้านเพื่อเป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดันและยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคตหนทางหนึ่งคือระบบการคุ้มครองทางสังคมที่คำนึงถึงเด็กเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพและการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุกๆด้านการอุดหนุนทางการเงินแก่ครอบครัวยากจนที่มีเด็กคือโครงการที่ตอบโจทย์นี้มากที่สุดChild allowance is a benefit, an entitlement that is given to a child. The benefit needs to be sufficient to cover a variety of household needs for the child. ในขณะที่ประเทศอื่นที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกับประเทศไทยได้ใช้นโยบายอุดหนุนทางการเงินแก่ครอบครัวยากจนที่มีเด็กและพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จ Latin America, Well, most middle-income countries have developed major systems of cash allowances, and even also many poor countries in Africa are developing them. ประเทศแอฟริกาใต้ริเริ่มโครงการให้เงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวยากจนที่มีเด็กเมื่อปี 2546 พบว่าช่วยให้ภาวะโภชนาการของเด็กดีขึ้นบราซิลปัจจุบันมีประชากร11ล้านครัวเรือนหรือ46ล้านคนได้รับประโยชน์จากโครงการอุดหนุนทางการเงินทำให้การใช้แรงงานเด็กลดลงและอัตราการเข้าเรียนของเด็กสูงขึ้นโดยเฉพาะเด็กผู้หญิง Households very often are poor because they don't have the resources they need to lift themselves out of poverty. What child benefits doesis make these markets work for the poor by giving poor people the ability to lift oneself up and have a more productive livelihood. สิ่งที่ทำให้ประเทศไทยต้องหันมาพิจารณาถึงบริการและการคุ้มครองทางสังคมที่จะช่วยการพัฒนาในเด็กเล็กคือผลการศึกษาที่พบว่าการลงทุนในเด็กเล็กจะให้ผลตอบแทนต่อสังคมสูงกว่าการลงทุนในช่วงอายุอื่นๆเงินลงทุนที่ใช้เพื่อส่งเสริมเด็กเล็กจะให้ผลตอบแทน 4-8 เท่าและผลตอบแทนยิ่งลดลงเมื่อลงทุนในกลุ่มอายุที่มากขึ้นสมมติเราดูเด็กเล็กเด็กเล็กคือเด็กก่อนวัยเรียนนะฮะตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบถ้าหากว่าเราจะต้องให้เงินเดือนละ400บาททุกเดือนปีนึงนี่ใช้ประมาณสัก 20,000 ล้านให้กับเด็กประมาณสัก5ล้านคน 20,000 ล้านบาทเนี่ยคิดขึ้นมาเนี่ยเป็น 0.2% ของรายได้ประชาชาติหรือประมาณ 1% ของงบประมาณแผ่นดินซึ่งผมคิดว่าไม่เยอะนะฮะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะว่าเป็นการลงทุนสร้างอนาคตของชาติเป็นหน้าที่ของประเทศชาติที่ต้องให้โอกาสเด็กทุกคนเติบโตและพัฒนาอย่างเหมาะสมการอุดหนุนทางการเงินแก่ครอบครัวยากจนที่มีเด็กคือหนทางดีที่สุดทางหนึ่งที่ได้รับการพิสูจน์จากหลายประเทศทั่วโลกว่าช่วยให้เด็กๆหลุดพ้นความยากจน